สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาทุกคนวันนี้เราจะมาต่อกันในบทที่5ครับเรื่องปฏิบัติการคิดเชิงออกแบบนะครับในหลักสูตรปวส.ปีที่2ครับวิชาหลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลครับสอนโดยอาจารย์กฤติเมธโอภังวิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์อ่อนนุชบริหารหรือว่าพัฒน์แบกนะครับในวิชานี้ครับในบทนี้เราจะเรียนเรื่องของ Design Thinking in Action นะครับแล้วเนื้อหาส่วนใหญ่นะครับในรายวิชานี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะตกอยู่ในบทนี้นะดังนั้นในบทนี้มันก็จะมีหลายเอพิโซดหน่อยนะก็จะมีตั้งแต่กระบวนการแรกครับกระบวนการที่1 2 3 4 5นะครับในวันนี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นจากกระบวนการแรกนะโดยการต่อยอดจากความรู้ที่เราเรียนกันมาตั้งแต่บทที่1ครับในก่อนหน้านี้นะครับเราก็เล็งมาแล้วว่าขั้นตอนในการใช้หลักการคิดเชิงออกแบบนะครับในเรื่องของการผลิตหรือว่าการสร้างธุรกิจด้านดิจิทัลนะครับในโลกของธุรกิจเนี่ยนะก็จะมีการใช้หลักการคิดหรือว่าทฤษฎีเรื่องของการศึกษาการออกแบบโดยการใช้5ขั้นตอนนะครับเริ่มต้นตั้งแต่อันแรกครับ จากอันได้ซ้ายสุดนะก็คือ Epitize นะอันสีเหลืองนะแล้วก็ตามด้วย Define นะครับขั้นตอนที่3ก็ideate ขั้นตอนที่4ก็ prototype ขั้นตอนที่5ก็ test นะครับซึ่งขั้นตอนโดยปกติก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ด้านซ้ายที่เรียกว่า mindset หรือชุดทักษะนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการหรือว่าหลักการในการใช้การคิดเชิงออกแบบหรือว่า design thinking เนี่ยเราก็ต้องมี mindset ก่อนนะหรือว่าชุดทักษะนะซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ได้จากการรวบรวมหรือว่าสิ่งที่ได้จากการฝึกปฏิบัติประสบการณ์ของแต่ละบุคคลก็จะมีความแตกต่างกันนะครับทีนี้ในหลักของการออกแบบนะครับหรือว่าหลักเรื่องของชุดทักษะนะครับทีมหรือว่าคนที่เป็นกลุ่มคนทำหน้าที่ในการคิดเชิงออกแบบเนี่ยในการทำงานหรือการคิดเชิงออกแบบก็ต้องอาศัยชุดเครื่องมือนะครับที่เรียกว่า tool set แล้วก็ชุดทักษะที่เรียกว่า skill set ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานนะครับ3องค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้เราทำความเข้าใจหรือว่านำไปสร้างเป็นกระบวนการในการคิดเชิงออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพได้นะครับซึ่งโดยสรุปนะครับขั้นตอนที่ว่านั้นเนี่ยมันก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่ empathize ก็คือการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้งซึ่งเราจะเรียนกันในบทนี้นะครับแล้วก็เน้นหนักกันในคาบนี้มากเป็นพิเศษนะอันที่2ก็คือ define หมายถึงการตั้งกรอบโจทย์อันที่3ก็คือ ideate ก็คือการสร้างความคิดอันที่4ครับ prototype ก็คือการสร้างตัวต้นแบบและอันที่5ก็คือ test การทดสอบซึ่งการที่เราจะสร้างการคิดเชิงออกแบบให้เกิดประสบความสำเร็จได้เนี่ยเราก็ต้องใช้กระบวนการทั้ง5กระบวนการนั้นซึ่งโดยเริ่มแรกเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากซ้ายไปขวาเป็นแบบลำดับหรือเส้นตรงในการทำงานแบบนี้เนี่ยมักเกิดปัญหาเพราะว่างานที่ได้เนี่ยมักไม่ตอบสนองต่อความต้องการเท่าที่ควรดังนั้นในขั้นตอนที่3 4และขั้นตอนที่5เนี่ยส่วนใหญ่นะครับควรจะมีการทำงานแบบวนซ้ำนะเพื่อให้ทีมงานเนี่ยได้สำรวจแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็นำไปปรับตัวต้นแบบนะครับแล้วก็มาทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ตรงต่อความต้องการของตัวเป้าหมายที่เราต้องการนะครับให้ใกล้ชิดกับสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายอยากได้มากที่สุดนะดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ผลลัพธ์ที่ได้จากการออกแบบโดยการใช้หลักการนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบสินค้าออกแบบบริการหรือว่าออกแบบกระบวนการในการให้บริการต่างๆนะครับรวมไปถึงนวัตกรรมด้วยนะไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดออกมานะครับลูกค้าจะตอบสนองต่อความต้องการหรือจะซื้อสินค้าหรือจะมารับบริการตามที่เราออกแบบเอาไว้ทันทีนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราออกแบบนั้นมันตรงกับสิ่งที่ใจลูกค้าคิดเอาไว้นั่นเองนะนี่ก็คือผลประโยชน์ที่ได้จากการทำงานนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับชุดเครื่องมือที่เราเรียนกัน3รูปแบบนะครับก็คือชุดทักษะเครื่องมือแล้วก็ชุดเกี่ยวกับทัศนะที่เรียกว่า mindset เนี่ย3อย่างผสมผสานกันนะครับเราสามารถสร้างเครื่องมือนะเพื่อเป็นวิธีการหรือว่าเป็นอุปกรณ์มาช่วยในการศึกษาหรือว่านำไปใช้กับโครงการได้ทุกรูปแบบนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะประยุกต์ใช้กับงานรูปแบบไหนนะก็จะมีโครงสร้างคล้ายๆกันแล้วก็จะมีการนำไปดัดแปลงหรือว่าเปลี่ยนไปตามรูปแบบเดิมรูปแบบใหม่ที่มีการนำไปใช้นะครับ
จากลึกเดิมนะครับมันก็จะเริ่มต้นจากซ้ายไปขวาแต่เมื่อมีการทำปฏิบัติหรือว่าเอาหลักทฤษฎีเนี่ยเอาไปใช้งานจริงนะครับมันก็จะมีสิ่งหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ก็คือการวนซ้ำหมายความว่าเมื่อเราทำ ambitize ทำ define ไปแล้วนะครับเราก็สามารถย้อนกลับไป ambitize ใหม่แล้วก็ define ใหม่อีกรอบก็ได้นะครับส่วนใหญ่2ขั้นตอนแรกเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหานะมีปัญหามากก็คือในขั้นตอนที่3 4 5นะครับเนื่องจากว่าสิ่งที่เราสร้างออกมาเป็นตัวต้นแบบแล้วเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใกล้เคียงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการอาจจะต้องมีการตัดอะไรบางอย่างออกอาจจะต้องมีเพิ่มสิ่งอะไรเข้าไปนะครับอาจจะมีการดัดแปลงมีการปรับปรุงอะไรบางส่วนนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าไปทดสอบหรือว่าได้ลงมือใช้งานจริงๆนะครับถึงจะรู้ว่าสิ่งที่เราออกแบบนั้นมาใช้งานได้หรือไม่ได้ยังไงนะมันก็เลยเป็นลักษณะการทำงานแบบวนซ้ำนะครับในขั้นตอนที่3 4 5นะในนั้นในวันนี้ครับเราจะเรียนกันในบทที่1นะในเรื่องแรกนะครับในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของ empathize empathize หมายความตามความหมายนะครับก็จะหมายถึงการสร้างความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้งเป็นเรื่องแรกนะครับในหัวข้อสำหรับในบทนี้นะครับก็จะมีเรื่องของทดลองทำ try it นะครับการไตร่ตรองผลหรือ reflection เลือกเก็บข้อมูลจากคนที่น่าสนใจนะครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้ยังไงโดยการใช้วิธีการสัมภาษณ์ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า tell me แล้วก็ทำให้ดูหน่อยก็จะเป็นการสังเกตใช้ show meและสุดท้ายก็คือการเก็บข้อมูลลองทำหรือการไปฝังตัวก็คือไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆก็คือ immersion นั่นเองนะครับคราวนี้ก่อนอื่นนะครับที่เราจะเข้าสู่เรื่องอื่นๆในขั้นตอนของ empathize เนี่ยเรามาดูความหมายก่อนครับว่า empathize เนี่ยมีความหมายว่าอะไรนะครับ empathize เนี่ยมีความหมายว่าการสร้างความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้งนะครับหรือคำว่า empathize เนี่ยมันมาจากภาษาเยอรมันนะมันก็จะมีความหมายว่าเข้าใจหรือว่าเห็นอกเห็นใจก็ได้นะครับหรือเหมือนหมายตามสำนวนไทยเนี่ยก็คือเข้าอกเข้าใจนะครับเอาใจเขามาใส่ใจเราไอ้ใจเขาเนี่ยก็คือความเข้าใจหรือว่าความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้านั่นเองนะครับดังนั้นเราจะต้องมีวิธีการในการล่วงรู้ให้ได้ครับว่าไอ้กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยหรือว่าคนที่จะมาซื้อสินค้าของเราเนี่ยเขาต้องการอะไรจริงๆนะโดยเฉพาะสินค้าที่กำลังจะอิ่มตัวหมายความว่าสินค้าที่ตอนนี้เนี่ยยอดขายมันเยอะอยู่แล้วแต่มันจะค่อยๆลดลงนะตามหลักทั่วไปของการซื้อขายสินค้าโดยปกตินะครับเมื่อมันค่อยๆลดลงเนี่ยยอดขายหรือกำไรมันก็จะน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆดังนั้นเราจะมีวิธีการแบบไหนครับหรือว่าหลักการคิดเชิงออกแบบอะไรที่จะมาช่วยได้ก็คือการเข้าใจถึงเป้าหมายของลูกค้านั่นเองนะว่าเขาต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่อย่างไรนะอีกอย่างนะครับสำหรับกรณีศึกษาที่บางคนกำลังเริ่มต้นทำธุรกิจแต่ยังไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นทำอะไรดีเราอาจจะรู้ว่าเราขายกาแฟเก่งทำอร่อยก็จริงแต่เราจะรู้ได้ไงว่าลูกค้าจะมาซื้อกาแฟที่เราทำเราจะทำยังไงให้เป็นการดึงดูดความต้องการของลูกค้าตรงกับเป้าหมายตรงกับสิ่งที่ต้องลูกค้าต้องการจริงๆนะครับเราจะเปิดร้านตรงไหนเราจะขายสินค้าอะไรเราจะทำสัญลักษณ์หรือว่าให้โปรโมชั่นตั้งราคายังไงดีนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่หลายๆบริษัทกำลังพบเจออยู่เช่นเดียวกันนะครับทีนี้สิ่งที่จะเป็นปัญหาอีกอย่างนึงอาจารย์อยากจะให้แนวคิดเอาไว้เริ่มต้นก่อนที่เราจะไปศึกษาเรื่องของเครื่องมือนะครับที่จะช่วยให้การเรียนหรือว่าการทำความเข้าใจในเนื้อหาเนี่ยเข้าใจง่ายขึ้นเนี่ยให้เราไปดูโฆษณานะครับโฆษณาที่อยู่ในทีวีหรือว่าอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับโดยทั่วไปนะครับทุกๆ30นาทีเนี่ยมันจะมีโฆษณาอยู่นะพวกคล้ายๆกับทีวีไดเรกต์นะครับหมายความว่าในขณะที่เขากำลังขายสินค้าอยู่เนี่ยสิ่งที่เขากำลังทำเป็นประจำก็คือบอกให้ลูกค้ารู้ว่าสินค้าหรือบริการของเขาเนี่ยดียังไงนะ
แต่การทำแบบนี้เนี่ยใครๆก็ทำได้ครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของบริษัทไหนโรงงานไหนร้านค้าไหนสถาบันไหนไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศสามารถทำได้หมดเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าสินค้าของเขาเนี่ยมันมีคุณสมบัติอะไรนะมันทำอะไรได้บ้างมันดียังไงนะแต่สิ่งที่อยากจะให้เรามองกลับมานะครับโดยการใช้หลักของการออกแบบเชิงในนวัตกรรมเนี่ยวิธีการในการทำความเข้าใจก็คือเราจะต้องอธิบายให้ลูกค้ารู้ว่าสินค้าของเราเนี่ยมันทำให้ลูกค้าเนี่ยได้รับประโยชน์อะไรมากกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะเราเรียกว่าการให้คุณค่ากับลูกค้าเป็นอันดับแรกแล้วค่อยบอกว่าสินค้าเราดียังไงนะครับดังนั้นเมื่อไรก็ตามครับที่นักศึกษาได้ไปอยู่ในกิจการหรือว่าไปอยู่ในกิจกรรมร้านค้าโรงงานหรือบริษัทอะไรก็ตามที่ต้องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาคิดถึงคำพูดอันนี้ครับเป็นคำพูดแรกเลยนะว่าอย่าบอกลูกค้าว่าสินค้าเราดียังไงให้เราบอกลูกค้าว่าลูกค้าจะได้ประโยชน์หรือมีคุณค่าอะไรเพิ่มขึ้นเมื่อได้สินค้าเราไปในทางกับการครับลูกค้าเนี่ยเขาก็จะมองเห็นแล้วครับว่าสินค้าที่เราขายเนี่ยเราไม่ได้ต้องการขายสินค้าอย่างเดียวครับแต่เราอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกสบายขึ้นรู้สึกดีขึ้นมีความปลอดภัยมากขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะสุขภาพดีขึ้นอย่างเงี้ยเราเรียกว่าวิธีการนำเสนอสินค้าในรูปแบบใหม่นะครับอย่าพยายามใช้แบบเดิมนะดังนั้นใครที่เรียนรายวิชานี้แล้วอย่าลืมเอาไปใช้ประโยชน์ด้วยกันนะครับต่อมาครับในการที่เราจะรวบรวมเอาความรู้หรือว่าความเข้าใจเพื่อที่จะไปสืบสอบให้รู้ว่าลูกค้าเนี่ยต้องการอะไรจริงๆเนี่ยเราก็ต้องมีทักษะครับเราเรียกว่าชุดทักษะนะหรือเรียกว่าชุดทักษะการวิเคราะห์เชิงออกแบบก็ได้นะครับที่เราเรียนการมีอยู่3ตัวนะโอเคทีนี้เมื่อเราได้ใช้ชุดทักษะนั้นเรียบร้อยแล้วครับสิ่งที่เราต้องการหรือต้องทำความเข้าใจก็คือความรู้สึกนึกคิดของกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าทัศนคติค่านิยมความเชื่อปัจจัยการช่วยในการตัดสินใจปัญหาความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองหรือที่เรียกว่า unmet needs นะข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนเหล่านี้นะครับมีความสำคัญอย่างมากเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจนะสร้างโอกาสให้เกิดเป็นการประดิษฐ์หรือสร้างดัดแปลงสิ่งเก่าสร้างสิ่งใหม่เราเรียกว่านวัตกรรมนะครับเพื่อตอบสนองเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อทำให้ความต้องการของลูกค้าเนี่ยหายไปเพื่อให้ต้องการของลูกค้าเนี่ยได้รับการตอบสนองนะปัญหาของลูกค้าหายไปนะเราเรียกว่าการสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงหรือ value innovation นั่นเองนะครับโอเคเรามาดูกลุ่มแรกครับเนื้อหาอันแรกก็คือ try it หรือลองทำนะครับลองทดลองทำนะเริ่มต้นแรกครับอาจารย์อยากจะชวนนักศึกษามาเริ่มต้นทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือนะครับที่จะช่วยให้เราเข้าใจลูกค้าได้ง่ายขึ้นนะมีแนวทางในการศึกษาถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากยิ่งขึ้นครับเรามาดูกรณีศึกษาอันนี้ครับโอเคมาดูที่คำว่าภารกิจด้านบนครับเราเรียกว่าการออกแบบสิ่งที่เป็นประโยชน์นะลองดูโจทย์นะให้ออกแบบสิ่งที่มีประโยชน์และมีความหมายหรือมีคุณค่าต่อเพื่อนเริ่มจากการสร้างความเข้าใจร่วมรู้สึก empathy นะโอเคทีนี้ในขั้นตอนแรกนะ empathy หรือ empathize คืออันเดียวกันนะครับก็คือการที่เราเข้าใจหรือว่ารู้จริงๆว่าลูกค้าต้องการอะไรนะเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากนะโอเคเรามาเริ่มต้นจากคำแรกครับหัวข้อแรกที่เราต้องทำก็คือ Tell me นะเราหลังจากที่เราได้โจทย์มาแล้วครับกรณีศึกษาก็คือเราจะทำกรณีศึกษาเกี่ยวกับกระเป๋าสตางค์นะครับเริ่มต้นหัวข้อคือให้ลูกค้าเนี่ย Tell me คือเล่าให้ฟังหน่อยว่าให้เพื่อนแนะนำตัวนะครับผ่านเรื่องราวการใช้กระเป๋าสตางค์นะลองดูซิว่ากระเป๋าสตางค์ของกลุ่มเป้าหมายเนี่ยที่เราคัดเลือกมาแล้วเนี่ยเขามีความสนใจเขามีความ
ตระหนักหรือเขามีประสบการณ์หรือว่ามีการใช้งานกระเป๋าสตางค์อย่างไรก็ให้เขาเล่าเปิดกว้างนะครับทีนี้สิ่งที่สำคัญนะครับให้นักเรียนนักศึกษาดูด้านล่างนะก็คือส่วนอันนี้ครับส่วนอันนี้เราเรียกว่าประเด็นที่น่าสนใจนะครับที่ได้จากการฟังนะที่ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายเล่าให้ฟังนะอันดับแรกครับสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งอันดับที่1ก็คือความรู้สึกนึกคิดนะและอันที่2ก็คือทัศนคติที่อยู่เบื้องหลังของการกระทำจากเรื่องเล่าอันนี้ครับนะเราต้องใช้ความเข้าใจหรือว่าพยายามฟังสิ่งที่ลูกค้าพูดให้ได้มากที่สุดนะครับว่าเขาเนี่ยพยายามสื่อสารเรื่องอะไรออกมาก่อนนะนี่ก็คือเป็นประการด่านแรกนะครับถ้าหากเราทำเริ่มต้นพยายามสื่อสารหรือว่าสร้างความเป็นมิตรให้กับผู้ที่ตอบคำถามหรือว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราเลือกมาเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับมันจะเป็นการเปิดประตูเข้าสู่เรื่องต่อไปนะครับเรื่องที่สองที่อาจารย์พูดถึงก็คืออันนี้ครับโชว์มีนะโชว์มีก็คือทำให้ดูหน่อยนะต่อเนื่องจากเทลมีก็คือเล่าให้ฟังหน่อยนะครับลองให้เพื่อนเล่าพร้อมสาธิตการใช้และเปิดกระเป๋าสตางค์ให้ดูการจัดเก็บของข้างในให้หน่อยนะครับทีนี้ดูในกล่องสีเทาด้านบนนะครับที่เป็นกล่องใหญ่ๆนะเราอาจจะใช้วิธีการบันทึกหรือการวาดภาพหรือว่าเขียนเลคเชอร์ลงไปก็ได้นะครับแล้วแต่วิธีการบันทึกของนักศึกษาเองนะว่าผู้ที่สัมภาษณ์ซึ่งเป็นคนเก็บข้อมูลเนี่ยเขาจะใช้วิธีไหนนะขึ้นอยู่กับความถนัดนะทีนี้สิ่งที่อยากจะให้เราทำความเข้าใจหรือว่าเป็นสิ่งที่สังเกตนะครับเริ่มต้นก็คือเราต้องหาวิธีการแก้ปัญหาที่คิดขึ้นเองดูซิว่าเขาแก้ปัญหาเขาใช้หลักอะไรในการแก้ไขปัญหาของเขาบ้างนะครับอันที่2ก็คือการเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้งานโดยปกติแล้วกระเป๋าสตางค์ก็เอาไว้ทำอะไรครับไว้เก็บเงินเก็บบัตรเครดิตบัตรเดบิตบัตรประชาชนถูกไหมแต่ในบางกรณีครับมันอาจจะไม่ได้เก็บแค่กระเป๋าสตางค์เก็บแค่เงินหรือว่าบัตรอย่างเดียวนะอาจจะเก็บพวกใบเสร็จนะใบเสร็จที่เรากดตู้ ATM หรือว่าคูปองส่วนลดก็ได้นะครับหรือว่าบัตรสมาชิกต่างๆที่ใช้บ่อยๆนะการเรียงลำดับบัตรที่อยู่ข้างในด้วยให้ใช้ง่ายด้วยอันนี้ก็คือสิ่งที่เราควรจะสังเกตนะอันต่อไปครับก็คือร่องรอยความสึกหรอของการใช้งานนะครับอันต่อไปก็คือความอึดอัดข้องใจที่เกิดขึ้นจากการสาธิตในการใช้งานครั้งนี้นะแล้วก็ความสับสนมันก็คือเราต้องคอยสังเกตว่าเราอยากให้เขาโชว์มีเนี่ยเขาสาธิตการใช้งานกระเป๋าสตางค์เนี่ยเราก็ต้องดูว่าเขาเกิดปัญหาอะไรนะทำซ้ำๆ2รอบ3รอบดูหลายๆคนนะแล้วก็สรุปมาสุดท้ายครับด้านล่างก็คือให้เราดูว่าประเด็นที่เราสนใจเนี่ยอาจารย์จะอยากจะชี้ให้เราเห็นอยู่3ประเด็นนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจพร้อมกันถือว่าเป็นประสบการณ์แลกเปลี่ยนก็คือสิ่งที่พูดว่าจะทำหรืออยากทำแต่ทำไม่ได้มีคำพูดเหล่านี้หลุดออกมาบ้างไหมถ้าหากมีคำพูดเหล่านี้หลุดออกมาให้เรายิ้มได้เลยว่ามันเป็นช่องทางในการขายสินค้าเราแน่นอนนะครับมันเป็นช่องทางในการออกแบบสินค้าเพื่อขายสินค้าหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราให้ตรงกับความต้องการสิ่งเหล่านี้ที่เราเกิดขึ้นเราเรียกว่า pain point หรืออาจจะหมายถึงปัญหาก็ได้นะครับอันต่อมาครับสิ่งที่ชวนให้เราทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งก็คือสิ่งที่ทำตรงข้ามกับคำพูดลองสังเกตนะครับว่ากลุ่มลูกค้าที่เราทำให้เขาสาธิตเนี่ยที่เรานำมาเนี่ยมีใครบ้างครับมีคนไหนบ้างที่ทำกับสิ่งที่พูดเนี่ยต่างกันนะถ้าหากพูดว่าใช้กระเป๋าสตางค์อันนี้เนี่ยโอ้โหทำไมใช้งานง่ายมากแต่พอใช้งานจริงๆแล้วหยิบหาบัตรก็ยากหยิบเงินออกมาก็ใช้เวลาในการแกวกกวาดหาเงินออกมาเนี่ยก็ใช้เวลานานนะครับอยากจะหยิบบัตรประชาชนกว่าจะดึงออกมาเนี่ยก็ใช้เวลานานนะติดหนึบอยู่นะทีนี้วิธีการเนี่ยเราต้องหาเพนพอยต์ให้เจอนะว่ามีใครบ้างเกิดปัญหานี้นะครับ
อย่างที่อาจารย์เคยบอกไปนะการเก็บรวบรวมข้อมูลไม่ได้เก็บจากบุคคลคนเดียวนะครับเก็บจากคนหลายๆคนนะต่อมาครับอันที่3ก็คือความยากลำบากในการทำตามเป้าหมายเป้าหมายของกระเป๋าสตางค์คืออะไรก็คือเก็บเงินนะครับแต่ทีนี้มันยากไหมในการเก็บเอาเงินไปใส่ในกระเป๋าเอาเงินออกเอาบัตรเอาเอกสารสำคัญใส่ในกระเป๋ากางเกงกระเป๋าหน้าข้างกระเป๋าหลังนะครับเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างในระหว่างนั้นมีความยากลำบากเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าหากมีก็ให้ยิ้มอีกรอบหนึ่งว่าแสดงว่าเรามีโอกาสทำธุรกิจแล้วนะครับนี่ก็คือวิธีการในการหาข้อมูลแบบที่2โชว์มีแบบที่3ครับเป็นเครื่องมือที่3เรียกว่า Dig Keeper นะ Keeper แปลว่าการเจาะลึกนะลงไปลึกๆนะเลิกตามเรื่องกระเป๋าสตางค์และเราไม่ถามและเรื่องของกระเป๋าสตางค์นะเราเปลี่ยนมาเป็นถามเจาะลึกต่อยอดเรื่องที่เราสนใจจากเพื่อนของเรานะกลุ่มเป้าหมายนี่ก็คือเพื่อนนะครับเป็นกรณีศึกษานะกรณีศึกษาคือเพื่อนนะโอเคทีนี้เรามาดูเหตุการณ์ที่มีการบันทึกเอาไว้บ้างนะครับอาจจะถามเจาะลึกเพื่อให้เราเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้นะยกตัวอย่างก็คือปัจจัยหรือสิ่งที่กระตุ้นให้อยากทำพฤติกรรมบางอย่างมีอะไรบ้างนะอุปสรรคที่ทำให้ไม่อยากทำหรือทำไม่ได้อันที่3ครับความอึดอัดข้องใจมีไหมความสับสนเหตุผลเบื้องต้นหลังจากกระทำสิ่งต่างๆแล้วนี่ก็คือสิ่งที่จะต้องบันทึกและก็พยายามหาให้เจอนะเมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลทีนี้สิ่งที่เราควรจะทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งก็คือให้ความสำคัญมันมากๆนะครับมีอยู่3ประเด็นเช่นเดิมเหมือนกับกล่องที่แล้วนะอันที่1ก็คือความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองมีบ้างไหมครับที่เราไปรวบรวมมามีบ้างไหมโอเคอันต่อมาครับคุณค่าความหมายความรู้สึกนึกคิดเบื้องหลังการกระทำอันนี้เราต้องมองสีหน้าให้ออกนะปากบอกว่าใช้ง่ายใช้ง่ายดีแต่ว่าขมวดคิ้วตลอดเวลาคิ้วเป็นโบว์ตลอดเวลานั่นแสดงว่าการกระทำกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในใจเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันนะครับเราต้องใช้วิธีการถามรูปแบบอื่นหรือตั้งคำถามอีกเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่เขาไม่พอใจจริงๆนั้นคืออะไรถ้าหากเราแก้สิ่งที่ไม่พอใจนั้นได้เราสามารถออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่แก้ปัญหาเหล่านั้นได้ไม่ว่าเราจะขายสินค้าในรุ่นไหนก็ตามนะครับสินค้าเราเนี่ยก็จะมีคนซื้อเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆนะครับไม่ตกกระแสแน่นอนนะอันที่3ครับก็คือสิ่งที่อยากเป็นอยากมีอยากรู้สึกอยากให้คนอื่นมองว่าเป็นนะเช่นใช้กระเป๋าสตางค์รุ่นนี้แล้วพอเปิดออกมาปุ๊บมีทุกคนถามว่ายี่ห้ออะไรซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่ตรงกันข้ามอีกคนอาจจะดึงกระเป๋าสตางค์ออกมาจากกางเกงแล้วมีทุกคนถามว่ากระเป๋านี้ได้จากที่ไหนมาทำไมดูเก่าจังเลยทำไมดูสีซีดจังเลยทำไมดูไม่โนเนมจังเลยนะนี่ก็คือสิ่งที่คาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับมันก็จะกลายมาเป็นปัจจัยครับที่ทำให้เราเข้าใจถึงความต้องการหรือว่าสิ่งที่ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของเราเนี่ยไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้าและเราจะได้แก้ไขมันได้ถูกต้องนั่นเองนะครับทีนี้เรื่องสุดท้ายก็คือกล่องที่4เรียกว่า reflection หมายถึงการใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่ต่างกันนะครับแล้วดูซิว่าผลที่ได้ทั้ง3แบบที่เราที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อ3อันแรกเห็นไหมครับกล่องที่1 tell me กล่องที่2 show me กล่องที่3 dig keeper นะลองเล่าให้ฟังลองทำให้ดูลองเจาะลึกดูนะครับว่ามันมีสิ่งอะไรบ้างที่เราให้เราเข้าใจลูกค้าสิ่งอะไรบ้างครับที่ทำให้เรารู้ข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการของเราได้บ้างนี่ก็คือการเปรียบเทียบกันนะครับดังนั้น1 2 3รวมกันแล้วเปรียบเทียบแล้วลองหาว่าอะไรบ้างครับที่มันดีเหมือนกันอะไรบ้างครับที่มันเป็นข้อเสียหรือข้อจำกัดเหมือนกันจากทั้ง3กล่องที่เราได้ศึกษามาเบื้องต้นนี่ก็คือกล่องเครื่องมือครับที่จะเป็นแนวทางในการใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือว่าเพื่อให้เราสามารถรู้ให้ได้ว่าลูกค้าต้องการอะไรจริงๆนะครับ
เรื่องต่อมาครับก็คือ reflection นะครับการไตร่ตรองผลนั่นเองนะการไตร่ตรองผลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากสิ่งที่อยู่ภายในบุคคลหรือคนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเนี่ยอยู่3ทิศทางด้วยกัน4ทิศทางด้วยกันนะครับทิศทางแรกก็คือได้มาจากการพูดการสนทนาได้มาจากการคิดนะการวิเคราะห์หรือว่าจากประสบการณ์ได้จากความรู้สึกแล้วก็เกิดขึ้นจากการลงมือทำนั่นเองนะดังนั้นไม่ว่าอะไรที่เราสามารถจับจุดหรือจับประเด็นทั้ง4กลุ่มนี้ได้นะครับเราก็จะทำให้เราหาความต้องการของลูกค้าได้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคทีนี้เราอยากจะรู้แล้วว่าการที่เราสัมภาษณ์การที่เราสังเกตจากกล่องตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เป็นกรณีศึกษากระเป๋าสตางค์เนี่ยเราจะกระตุ้นยังไงครับให้กลุ่มลูกค้าที่เราเลือกมาเนี่ย5คน10คน100คนเนี่ยว่าเล่าเรื่องให้ตรงกับความทรงจำของเขาให้ได้มากที่สุดตรงกับสิ่งที่เราอยากจะได้มากที่สุดละเอียดมากที่สุดนะให้มีความคาดเคลื่อนน้อยที่สุดนะทีนี้หลังจากที่เราได้ทำการสัมภาษณ์สังเกตแล้วเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องคอยสังเกตต่ออีกว่าไอ้ผู้ใช้คนที่ให้ข้อมูลกับเราเนี่ยถ้าหากมันเกิดเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างนะครับหรือว่าเราอาจจะจำลองเหตุการณ์เช่นลองเอากระเป๋าสตางค์ไปใช้ในร้านอาหารในโรงอาหารในภัตตาคารใช้กระเป๋าสตางค์เมื่ เราต้องลงจากรถเมล์ลงจากรถแท็กซี่แล้วต้องจ่ายเงินให้กับร้านค้าต่างๆเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์สะดุดอะไรบ้างนะเราก็อาจจะต้องมีทีมงานที่คอยในการเก็บหรือว่าคอยสังเกตเหตุการณ์หรือบันทึกเอาไว้เพื่อดูว่าเพนพอยต์หรือเหตุการณ์อะไรบ้างครับที่ทำให้ลูกค้าเกิดความไม่สะดวกไม่ดีไม่พึงพอใจนะหรือว่ามีอะไรบ้างที่ลูกค้าอยากจะให้มันดีขึ้นอยากจะให้มันมีอยากจะให้มันได้อยากจะให้มันเกิดนะนี่ก็คือวิธีการในการรวบรวมข้อมูลเป็นกรณีศึกษานะครับเราควรจะถามเริ่มต้นจากคำถามกว้างๆแล้วค่อยลงลึกลงไปในรายละเอียดนะครับนอกจากการที่เราให้กลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเล่าถึงปัญหาในการใช้จ่ายเงินผ่านกระเป๋าสตางค์ที่เป็นกรณีศึกษาแล้วเนี่ยนะครับเราก็อาจจะใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการสอบถามโดยการใช้สื่อเทคโนโลยีเช่นผ่านทางแอป LINE ผ่านทาง Facebook นะหรือใช้ผ่านทางอีเมลก็ได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการคอยตรวจสอบหรือว่าคอยสังเกตได้โดยตรงทุกๆครั้งก็ได้นะแต่ก็พยายามใช้เวลาหรือว่าหาข้อที่มันอยู่ตรงกลางที่สุดนะครับไม่ทำให้เกิดความอึดอัดกับกลุ่มตัวอย่างนะโอเคทีนี้วิธีการในการสร้างความเข้าใจหรือว่าให้ตัวบริษัทหรือว่าตัวเจ้าของแบรนด์เจ้าของผู้ออกแบบเนี่ยเข้าใจถึงว่าลูกค้าเนี่ยมีความต้องการอย่างลึกซึ้งในสินค้าของเราอย่างไรมีความปรารถนาที่อยากจะได้อะไรจากสินค้าของเราเพิ่มอีกบ้างหรือสินค้าของเราในตอนนี้เนี่ยอันข้อไหนตรงไหนไม่ดียังไงนะบางอย่างในลูกค้าบอกโดยตรงไม่ได้เพราะเขาก็ไม่รู้ว่ามันเป็นปัญหาใช้จนชินจนไม่รู้ว่ามันไม่ดียังไงแต่คนที่มีหลักการคิดเชิงออกแบบหรือการใช้แนวคิดเหล่านี้เนี่ยครับเราสามารถมีเครื่องมือที่จะช่วยให้เราสังเกตได้ง่ายขึ้นนะครับเริ่มต้นนะครับสิ่งที่อาจจะเป็นเป้าหมายสำคัญในขั้นตอนนี้เนี่ยก็คือการเข้าใจถึงเหตุผลเข้าใจถึงคุณค่าเข้าใจถึงทัศนคติเบื้องลึกของการกระทำการระบุคุณค่าของปัญหานะการระบุคุณค่าของผลิตภัณฑ์นะครับปัญหาใหม่ๆนะความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะกลายมาเป็นโจทย์นะครับที่จะทำให้เรานำไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เอาไปนำไปแก้ไขเป็นสินค้าเอาไปนำไปแก้ไขผลิตภัณฑ์บริการของเราให้มันดียิ่งขึ้นหรือเปลี่ยนไปจากเดิมก็ได้เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายใหม่เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายเดิมให้กลับมาซื้อสินค้าของเราหรือว่ากลับมาใช้บริการของเราก็ได้นะครับนี่ก็คือจุดประสงค์หรือเป้าหมายสำคัญแล้วก็กลายมาเป็นวิธีการสำคัญที่สุดนะครับสำหรับการตอบหาความต้องการของลูกค้าให้ได้นะ
หัวข้อต่อมาครับก็คือการเลือกเก็บข้อมูลจากคนที่น่าสนใจนะเราจะรู้ได้ไงครับว่าลูกค้าที่เราจะขายสินค้าให้กับคนแสนคนเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าคนแสนคนเนี่ยชอบสินค้าของเราและยินดีที่มาซื้อสินค้ายินดีที่จะมารับบริการยินดีที่มาซื้อกาแฟของเรายินดีที่จะมาซื้อก๋วยเตี๋ยวยินดีที่จะมาซื้อรองเท้าของเราที่เราขายทีนี้การที่เราจะไปถามลูกค้าทั้ง 100,000 คนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 100,000 คนเนี่ยมันเป็นไปได้ยากอาจจะถึงเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเราก็ต้องเลือกครับว่าใครจะเป็นผู้ที่เราคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างนะเราเรียกว่าคนที่น่าสนใจหรือกลุ่มเป้าหมายนั่นเองนะครับเป็นตัวอย่างของกลุ่มลูกค้าทั้งหมดนะอันดับแรกครับเราจะอาจารย์ให้เรารู้จักคำศัพท์2คำก็คือคำว่า lead user กับ extreme user เพื่ออะไรครับเพื่อให้เราได้ทำความเข้าใจว่าผู้ใช้นำก็คือ lead user กับผู้ใช้สุดโต่ง2กลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะครับเป็น2กลุ่มที่เป็นทางลัดนะให้เราสามารถเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้เร็วและง่ายที่สุดนะดีกว่าใช้วิธีการสุ่มเราก็ไม่รู้ว่าตาดีได้ตาร้ายเสียอาจจะสุ่มแล้วได้ของดีอาจจะสุ่มแล้วได้ของไม่ดีก็ได้นะแต่ดังนั้นเนี่ยการเลือกเส้นทางที่คิดว่าดีที่สุดนะครับน่าจะได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยน่าจะเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดนะทีนี้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยก็คือหาให้ได้ว่าลูกค้าเนี่ยมีอะไรบ้างที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราเนี่ยยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าต้องหาให้ได้ปัญหาคืออะไรทำไมลูกค้าถึงซื้อสินค้าเราไปแล้วเคลมบ่อยซื้อแล้วไม่มาซื้ออีกซื้อแล้วหายไปเลยซื้อแล้วไปนินทาต่อแล้วบอกว่าสินค้าเราไม่ดีนะซื้อไปแล้วไม่กลับมาซื้อไม่แนะนำต่ออย่างเงี้ยมาทำให้กำไรของบริษัทเริ่มลดลงเรื่อยๆสุดท้ายบริษัทแล้วก็ไม่มีกำไรแล้วก็อยู่ไม่ได้ดังนั้นการที่เราใช้แนวคิดเชิงออกแบบนะครับหรือว่าแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาช่วยเนี่ยมันจะทำให้เราแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะครับโอเคกลับมาสู่กลุ่มเป้าหมายที่เราเลือกครับมี2กลุ่มก็คือผู้ใช้นำหมายถึงผู้ที่มีความสนใจหรือมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆมากมีความต้องการก้าวล้ำกว่าคนส่วนใหญ่ในตลาดแล้วก็เห็นความสำคัญของปัญหาที่ยังไม่ได้มีสิ่งใดในท้องตลาดมาตอบสนองตัวเขาเองนะผู้ใช้นำเนี่ยอาจจะเป็นคนที่คิดหรือประดิษฐ์เอาสินค้าเราไปดัดแปลงหรือเอาสินค้าของคู่แข่งเราก็ได้ครับเอาไปปรับเอาไปแต่งเอาไปดัดเอาไปแก้ไขนะครับเพื่อเอาไปช่วยในการใช้งานได้ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดนะเราเรียกว่าวิธีแบบนี้ว่าทางลัดนะหาให้เจอครับว่าผู้ใช้นำเหล่านี้เป็นใครยกตัวอย่างนะเอากรณีเดิมคือกระเป๋าสตางค์นะครับก็คือการใช้เชือกผูกของนะที่หาพบยากในกระเป๋าเพื่อใช้ดึงขึ้นมาใช้ได้อย่างรวดเร็วแม้อยู่ในที่มืดเชือกผูกของนะเหมือนอยู่ในกระเป๋าสตางค์เราอยากจะหยิบแตะลงบนบัตรประชาชนบัตรคูปองบัตรส่วนลดนะมืดๆไปแล้วเรามองไม่เห็นหรือว่าต้องก้มงมเงยๆเนี่ยทำไงให้เราสามารถดึงได้ง่ายนะครับเราก็ทำเป็นเส้นได้หรือเส้นเชือกก็ได้นะใส่ลงไปในกระเป๋าสตางค์แตะลงบนบัตรหรือว่าสิ่งของที่เราใช้งานบ่อยๆนะเวลาเราอยากจะใช้เราก็ดึงออกมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาเปิดกระเป๋าแล้วก็มาหาเสียเวลานะนี่ก็เรียกว่าวิธีการดัดแปลงนะครับทีนี้เรารู้แล้วว่าของเราเนี่ยกระเป๋าสตางค์ที่เรามีอยู่หรือกระเป๋าทั่วไปนะครับหรือสินค้าของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อผิดพลาดแต่มันยังไม่ตอบโจทย์ต่อลูกค้าเรารู้แล้วเราเรียกว่าเพนพอยต์นะครับหรือปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเราเจอแบบนี้เนี่ยหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเราสามารถต่อยอดธุรกิจได้นะเราสามารถผลิตสินค้าตัวใหม่แล้วลูกค้าวางปุ๊บลูกค้าซื้อทันทีนะ
อย่างน้อยผู้ใช้กลุ่มนี้ต้องซื้อแน่ๆนะเพราะว่ามันตอบโจทย์มันแก้ปัญหาเขาได้นะกลุ่มที่2ครับก็คือผู้ใช้สุดโต่งผู้ใช้สุดโต่งก็คือผู้ที่มีความจำกัดด้านร่างกายนะครับการรับรู้การเรียนรู้บกพร่องนะครับมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีนะทำให้มีปัญหาในการใช้งานมากกว่ากลุ่มอื่นๆนะเช่นกลุ่มเด็กกลุ่มผู้สูงอายุนะครับที่มีข้อจำกัดด้านร่างกายหรือว่าผู้พิการต่างๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มผู้ใช้สุดโต่งนะเขาก็จะรู้ว่าถ้าหากสินค้าเราดีจริงสินค้าเราไม่มีข้อบกพร่องจริงทุกคนก็ต้องใช้ได้เหมือนกันและถ้าหากทุกคนใช้ได้ทุกคนก็ต้องยินดีซื้อถูกไหมครับดังนั้นถ้ากลุ่มนี้ยังไม่ซื้อสินค้าเราหรือยังไม่ตัดสินใจซื้อก็แสดงว่าสินค้าเรายังมีข้อบกพร่องหรือยังไม่ดีนั่นแหละก็คือช่องทางในการทำการตลาดหรือช่องทางในการขายสินค้าหรือทำกำไรนั่นเองนะครับโอเคต่อมาครับเมื่อเรารู้เรียบร้อยแล้วนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครอาจจะเลือกกลุ่มผู้ใช้2กลุ่มหลักอันนี้เนี่ยครับอาจจะมีการสุ่มบ้างนะครับแต่โดยสถิติแล้วนะครับก็จะมีผู้วิจัยหรือว่าเก็บรวบรวมข้อมูลนะเพื่อเป็นหลักหรือว่าเป็นแนวทางในการใช้งานในอนาคตเขาก็เลยสรุปไว้ว่าการที่เราเลือกกลุ่มตัวอย่างหรือว่ากลุ่มคนที่เราสนใจมาเป็นตัวอย่างหรือว่ามันเป็นตัวแทนมาช่วยในการวางแผนหรือว่ามาช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าแก้ไขผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการของเราเนี่ยให้มันดีขึ้นเนี่ยไอ้กลุ่มตัวอย่างนี้เนี่ยควรจะมีสักกี่คนกันดีในหนังสือหลายเล่มนะครับก็จะมีการระบุเป็นเปอร์เซ็นต์บ้างระบุเป็นจำนวนคนบ้างนะครับแต่ในบทนี้เนี่ยอาจารย์ก็สรุปเป็นจำนวนคนจะให้เข้าใจง่ายก็คืออย่างน้อย20ถึง24คนนะครับ20ถึง20 24คนนะจะมากหรือจะน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเวลาแล้วก็ทรัพยากรจำนวนคนในทีมด้วยนะกลุ่มแรกครับก็คือกลุ่มผู้นำเป็นกรณีศึกษาแรกเรามาดูกรณีศึกษาของบริษัท 3M ครับบริษัท 3M เนี่ยขายอุปกรณ์เยอะมากครับแต่บริษัท 3M เนี่ยอยากจะล้อนสินค้าตัวใหม่อันนึงเราเรียกว่าเป็นคล้ายๆกับสติ๊กเกอร์กาวอ่ะที่ใช้ลอกสีออกจากไม้นะเรามาดูสิ่งที่เขาสรุปมานะครับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ครับเพื่อการทำงานที่เกี่ยวกับงานไม้นะครับบริษัท 3M เลือกเก็บข้อมูลจากช่างไม้นะครับเพราะว่าเป็นผู้ใช้นำนะผู้เชี่ยวชาญในการทำงานไม้สำหรับอาคารอนุรักษ์ซึ่งนับว่าเป็นผู้ใช้งานนำเพราะช่างไม้ทดลองใช้เทปกาวเหนียวมาดึงลอกสีเดิมออกจากไม้แทนการใช้เครื่องขัดกระดาษทรายเครื่องขัดกระดาษทรายก็ยังใช้งานได้อยู่ถูกไหมแต่ในบางส่วนของชิ้นงานที่ช่างไม้ทำอาจจะมีส่วนที่มันอยู่ในซอกอยู่ในหลืบนะอยู่บนผิวโค้งเนี่ยการใช้เครื่องขัดกระดาษทรายเนี่ยมันไม่เหมาะที่จะทำแนวโค้งแนวที่มันเป็นมุมนะทีนี้ถ้าหากมันมีเครื่องมืออื่นนะครับที่มันจะช่วยให้การลอกสีออกจากไม้เนี่ยทำได้ง่ายเนี่ยมันก็จะกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ก็จะซื้อไปใช้เมื่อซื้อไปใช้สินค้าเราขายได้เราก็มีกำไรถูกไหมครับโอเคทีนี้ไอ้ตัวกระดาษกาวของ 3M อันนี้นะครับงานเนี่ยมันสามารถไปลอกลงไปในซอกนะในส่วนโค้งที่เราไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดลงไปในนั้นได้นะครับและอีกอย่างนึงก็คือการที่เราใช้ผงกระดาษทรายเนี่ยขัดนะลงบนสีเนี่ยสีมันเนี่ยมีสารประกอบของตะกั่วด้วยในบางชนิดนะครับและสีนั้นก็อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ด้วยนะนี่ก็คือสิ่งที่ 3M ทำครับเพื่อที่จะให้รู้ว่าสินค้าที่เขาจะขายหรือบริการที่เขาจะขายหรือจะให้บริการเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ต้องแก้ไขต้องปรับปรุงหรือมันดีอยู่แล้วแล้วมันดียังไงถ้าหากจะทำให้มันดีขึ้นทำได้ยังไงนะและสินค้าที่ขายเนี่ยอย่าคิดว่าขายแค่คนคนเดียวขายแค่10คน100คนแต่สินค้าเนี่ยมันขายกับคนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนก็ได้นะครับ
และยิ่งมันขายกระจายกันทั้งโลกเนี่ยสินค้าสร้างมาแค่อย่างเดียวถ้าหากมันเจ๋งคือเจ๋งเลยแต่ถ้ามันเจ๊งก็คือเจ๊งเลยเหมือนกันนะครับดังนั้นการที่เรารู้แล้วว่าสินค้าที่เราทำออกมาหรือสินค้าที่เราจะแก้ไขมันดีขึ้นเนี่ยมันสามารถแก้ไขปัญหาลูกค้าได้จริงๆผู้เชี่ยวชาญใช้งานไม้เนี่ยกรณีศึกษานี้เนี่ยเขาใช้งานได้แล้วจริงๆเนี่ยรับรองได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าหรือว่าจะเป็นคนที่เชี่ยวชาญหรือไม่เชี่ยวชาญก็ตามต้องซื้อสินค้าเราได้เอาไปใช้งานได้แน่นอนนะนี่ก็คือวิธีการคิดของบริษัท 3M ซึ่งปัญหาของ 3M ก็คือตอนนี้สินค้าของเขามีเยอะมากเป็นหมื่นๆรายการเขาจะมาขายหรือว่าเอามาทำอะไรขึ้นมาคนเกือบทั้งโลกเขาก็มีกันแล้วประเทศนี้ก็มีแล้วประเทศนั้นก็มีแล้วเขาก็ต้องหาวิธีการหรือว่าแนวคิดแบบใหม่มาช่วยก็คือหลักการคิดเชิงออกแบบที่เรากำลังเรียนอยู่นี้นะครับมันก็จะเป็นแนวทางให้เขาได้ศึกษาต่อมาก็คือผู้ใช้สุดโต่งครับผู้ใช้สุดโต่งนะก็คือกรณีศึกษาเป็นอุปกรณ์ครับที่ช่วยในการทำอาหารนะสำหรับกลุ่มที่กลุ่มพิเศษนะโอเคเรามาดูความอธิบายนะว่าเขาได้สรุปออกไปบ้างยังไงบ้างนะครับกรณีศึกษานี่คือบริษัท IDEO นะในการพัฒนาเครื่องครัวครับให้มันใช้งานได้ง่ายและถนัดมือเขาได้ออกมาแล้วนะผลิตภัณฑ์เครื่องครัวเนี่ยเขาออกมาแล้วครับแต่ว่าบริษัท IDEO เนี่ยเลือกเก็บข้อมูลจากเด็กผู้สูงอายุทำไมเขาเลือกเด็กผู้สูงอายุเพราะว่าคนทั่วไปหรือผู้ใหญ่แม่บ้านหรือว่าพ่อบ้านกุ๊กเชฟพวกนี้เนี่ยใช้อุปกรณ์อย่างมืออาชีพได้แล้วถูกไหมครับขายไปเนี่ยเขาก็ซื้อได้จำกัดซื้อไปแล้วก็ซื้อไปเลยนะไม่ได้มาซื้อใหม่แต่เราอยากจะเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่อยากจะให้เด็กกับผู้สูงอายุซื้อสินค้าเรานะแต่จะให้เด็กกับผู้สูงอายุไปใช้สินค้ามือโปรสินค้าลักษณะเดียวกับผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เป็นมืออาชีพอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ซื้อครับเพราะว่าเขาใช้งานไม่ได้เด็กมือยังเล็กนิดเดียวนะกล้ามเนื้อของมือนะผู้สูงอายุกล้ามเนื้อของมือเนี่ยความแม่นยำนะครับหรือว่าการใช้นิ้วมือเนี่ยก็ไม่ดีเท่ากับคนปกติคนวัยกลางคนนะครับดังนั้นเนี่ย IDEO ก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงดีอยากจะได้เงินจากกลุ่มเด็กกลุ่มลูกค้าเด็กลูกค้าเด็กไม่มีเงินก็จริงแต่พ่อแม่ต้องซื้อให้ลูกนะหรือว่าได้เงินจากผู้สูงอายุเขาก็คิดมาว่าเราจะต้องผลิตสินค้าอะไรครับสินค้าเดิมนะคือสินค้าเครื่องครัวแต่เราอยากจะเปลี่ยนดัดแปลงสินค้าเครื่องครัวของเราเนี่ยให้มันเหมาะสมกับมือหรือกล้ามเนื้อมือของเด็กและผู้สูงอายุเพื่อสร้างกลุ่มตลาดใหม่นะการกะระยะของผู้สูงอายุแรงบีบแรงกดการมองเห็นของเด็กของผู้สูงอายุเนี่ยทำได้ไม่ดีเท่านะดังนั้นการที่ทีมของ IDEO เนี่ยสามารถศึกษาแล้วก็ระบุปัญหาความต้องการที่เกิดขึ้นจากกลุ่มตัวอย่างนะทั้งกลุ่มเด็กและกลุ่มผู้สูงอายุแล้วสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ออกมาอาจจะสร้างมา100แบบนะปริ้นออกมาใช้เครื่อง3มิติปริ้นออกมาแล้วก็ให้กลุ่มเด็กกลุ่มผู้สูงอายุใช้แล้วก็ดูว่าเด็กจะชอบลักษณะของเครื่องมือหน้าตาโครงสร้างแบบไหนรูปร่างแบบไหนถึงจะใช้งานถนัดแล้วก็ใช้งานได้ดีผู้สูงอายุใช้งานแบบไหนถึงจะใช้งานได้ดีถึงจะถนัดถึงจะใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็ปัญหาของร่างกายที่ได้กล่าวมาข้างแรกเนี่ยปัญหาอุปสรรคนั้นจะหายไปเมื่อเสร็จเรียบร้อยกระบวนการเรียบร้อยแล้วครับแล้วเอาสินค้านี้ไปขายเกิดอะไรขึ้น IDEO ทำกำไรเพิ่มขึ้นอีก 25% ถึง 30% เพิ่มเติมไปอีกกำไรเดิมที่ได้จากการขายสินค้าเดิมก็มีอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นอาจจะได้กำไร อยู่แล้วเดือนละ 500,000 แต่ทำยังไงครับเราจะให้ลูกค้าเราจะได้กำไรเพิ่มเราก็กระตุ้น 500,000 เนี่ยเราก็ได้แค่ 500,000 ลูกค้าก็ยังกลุ่มเดิมลดราคาก็ได้แค่นี้แต่เมื่อเราใช้วิธีการแบบนี้ครับเราจะได้กลุ่มเด็กกลุ่มผู้สูงอายุขึ้นมาอีกครับ
นะจาก 500,000 ก็อาจจะเป็นเพิ่มมาอีกเด็กอีก 100,000 ผู้สูงอายุอีก 100,000 ก็เป็น 700,000 ดังนั้นเนี่ยการวิเคราะห์และออกแบบเชิงระบบนะครับมันจะทำให้เราเข้าใจถึงวิธีการแล้วก็เข้าใจว่าลูกค้าเนี่ยต้องการอะไรตามสำนวนไทยที่บอกที่อาจารย์ได้พูดไว้สักครู่ว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราทีนี้การวิธีการที่เราจะเอาใจเขามาใส่ใจเราหรือใส่ใจอย่างลึกซึ้งได้เนี่ยมันต้องมีวิธีการครับเราถึงจะดึงเอาความต้องการของลูกค้าหรือความต้องการของผู้ที่อยากจะใช้สินค้าของเราให้ดีขึ้นให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้อย่างไรนะหัวข้อต่อมาครับก็คือ Tell me เล่าให้ฟังหน่อยนะก็คือการสัมภาษณ์นั่นเองครับเรามาดูหัวข้อนี้ครับว่าในการสัมภาษณ์เนี่ยมีประเด็นอะไรที่เราควรทำความเข้าใจบ้างเริ่มต้นจากอันที่1ครับเราต้องระบุประเด็นที่เราสนใจศึกษาเริ่มต้นก่อนครับโดยอาจจะมีการประชุมเพื่อระดมสมองกับทีมงานว่าเราอยากจะหาข้อมูลหรืออยากจะรู้เกี่ยวกับอะไรโครงการหรือว่าโจทย์ที่เราได้มาเนี่ยเรากำลังทำอะไรอยู่บ้างนะครับนะทีมพยายามเข้าใจแล้วก็จูงใจให้คนในทีมนะครับลดความแตกต่างหรือมีความแตกต่างก็ได้ครับแต่ว่าลดระยะเวลาให้มันสั้นลงนะครับแล้วก็พยายามให้ทุกคนในทีมเนี่ยเข้าใจว่าแรงจูงใจแล้วก็ความอึดอัดนะที่เกิดขึ้นในแต่ละด้านเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับต้องการศึกษาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากกลุ่มลูกค้าหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยมีอะไรบ้างนะต้องการเข้าใจความสำคัญแล้วก็บทบาทของผู้ที่จะให้สัมภาษณ์ของเราเนี่ยหรือผู้ที่ถูกสัมภาษณ์นะครับมีเครือข่ายอะไรบ้างหรือมีการทำงานอย่างไรบ้างนะครับนี่ก็คือประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือการตั้งคำถามนะครับส่วนใหญ่นะครับแนะนำว่าเป็นคำถามปลายเปิดจะดีกว่าปลายเปิดก็คือถามและให้เขาบรรยายให้เขาอธิบายปลายปิดจะเป็นแบบเป็นช้อยให้เลือกอันนี้จะค่อนข้างจำกัดนะครับมีขอบเขตที่แน่นอนอันนี้ก็ไม่เหมาะสำหรับการทำงานประเภทนี้นะคำถามปลายเปิดนะครับควรจะสอดคล้องกับประเด็นที่1ที่เราได้วางแผนเอาไว้นะครับเน้นการเล่าเรื่องไม่ถามคำถามให้ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ในการสัมภาษณ์ก็คือต้องพยายามกระตุ้นให้ผู้ให้สัมภาษณ์เนี่ยเล่าเรื่องแล้วก็พยายามเป็นผู้นำในการสนทนาโดยอาจจะใช้คำขึ้นต้นถามนะเช่นช่วยเล่าเรื่องกระเป๋าสตางค์ของคุณหน่อยได้ไหมช่วยเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้หน่อยได้ไหมใช้กระเป๋าแล้วมันดียังไงนะกระเป๋าใช้ไปแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรบ้างหรือว่าใช้กระเป๋าแล้วมันดีหรือมันไม่ดีหรือว่ามันต้องมีอะไรเพิ่มเติมลงไปตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยนะก็คือวิธีการกระตุ้นนะถามลึกลงไปเรื่อยๆในเรื่องของรายละเอียดนะครับตามบริบทที่เราถามนะครับเช่นอาจจะถามว่าช่วงนี้รู้สึกดีที่สุดและแย่ที่สุดกับการใช้กระเป๋าสตางค์อาจจะเป็นช่วงแรกๆเท่านั้นเมื่อผ่านไปแล้วกระเป๋าสตางค์ก็เบื่อแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็อาจจะไม่ชอบไม่ใช้อย่างเงี้ยก็เป็นการเรียนรู้นะครับและพยายามหาข้อมูลให้มากที่สุดอันที่3ก็คือขอให้ผู้ให้สัมภาษณ์เนี่ยช่วยทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นอาจจะมีการให้ฟังนะหรือว่าแสดงกริยาท่าทางหรือว่าลองสาธิตตัวอย่างให้เราเห็นนะนี่ก็คือวิธีการในกลุ่มที่2ครับอันที่3ครับก็คือการเรียบเรียงคำถามที่เราเขียนขึ้นมานะครับในข้อที่2เนี่ยโดยการใช้โครงสร้างแล้วก็การจัดกลุ่มนะมีดังต่อไปนี้ก็คือเราจะเริ่มต้นตั้งคำถามโดยการให้ผู้สัมภาษณ์เนี่ยตอบอย่างสะดวกแล้วก็ไม่ซีเรียสหรือไม่เครียดกดดันในการตั้งคำถามนะครับหรือพยายามขยายความเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของทัศนคติพยายามหาให้ได้ว่าคุณค่าในผลิตภัณฑ์ที่อยู่เบื้องหลังจากสิ่งที่เขาเล่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับคุณลักษณะหรือว่าคุณค่าที่อาจจะเกิดขึ้นอาจจะอยู่ในรูปแบบของความหวังนะหวังว่าสินค้าของเราจะเป็นยังไงนะครับความกลัวความกังวลนะครับความมุ่งมั่นนะความอยากเป็นอยากมีอาจจะใช้คำถามว่าทำไมหลายครั้งทำไมอย่างนั้นทำไมแบบนี้ทำไมถึงใช้ไม่ได้ทำไมถึงใช้ดีทำไมถึงไม่ชอบทำไมถึง
ขาดบ่อยทำไมถึงหยิบยากทำไมอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะช่วยให้กระตุ้นหรือขยายความทัศนคตินะให้มันได้กว้างขึ้นเราจะรู้ว่ามันผิดหรือต้องแก้ไขตรงไหนได้บ้างนะต่อมาก็คือถามเจาะลึกครับเพื่อให้เข้าใจรายละเอียดในเรื่องที่ต้องการเล่านะตรงจุดหรือตรงประเด็นนะครับอาจจะถามว่าทำไมเพราะว่าอะไรทำไมถึงเป็นอย่างนี้หรือว่าอะไรเกิดขึ้นถ้าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะนี่ก็เป็นวิธีการนะครับในการจัดลำดับนะอันที่4ก็คือการสร้างแนวคำถามนะก็เรียกว่า question guide ที่สามารถอ่านได้ง่ายนะครับสามารถมองเร็วๆแล้วก็เพื่อเตือนความจำของในระหว่างที่เราสัมภาษณ์ได้นะครับถ้าหากเราตั้งใจอ่านคำถามจริงๆเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาได้ในการขอข้อมูลหรือรับข้อมูลมาดังนั้นเราก็ควรที่จะทำความเข้าใจอ่านให้เข้าใจคำถามที่เราตั้งหรือทำการบ้านมาก่อนนะเมื่อสัมภาษณ์จริงๆแล้วเนี่ยอันไหนลืมหรือว่าอันไหนมันติดขัดตรงไหนเราก็สามารถชำเลืองมองหรือว่ามองอ่านผ่านๆก็สามารถรู้แล้วว่าคำถามมันคืออะไรนะนี่ก็เป็นวิธีการหรือแนวทางในการตั้งคำถามข้อที่4นะครับข้อที่5ก็คือการใช้สิ่งที่มองเห็นได้นะครับจับต้องได้ช่วยในการสัมภาษณ์อาจจะต้องใช้โซเชียลมีเดียนะครับหรือว่าการใช้ภาพถ่ายสินค้าหรือว่าตัวโมเดลสินค้านะครับเอามาให้ลูกค้าได้สัมผัสได้เห็นได้ใช้ได้สังเกตนะเพื่ออธิบายหรือว่าชี้ถึงรายละเอียดความบกพร่องความผิดพลาดข้อดีหวังว่ามันจะดีขึ้นตรงไหนนะข้อเสียที่มันเกิดขึ้นคืออะไรนะครับก็จะเกิดความเข้าใจในการสัมภาษณ์ได้ดียิ่งขึ้นข้อที่6ครับการวางแผนสัมภาษณ์นะต้องใช้วิธีการหรือว่าต้องใช้ลำดับขั้นตอนยังไงเราก็เตรียมตัวให้เรียบร้อยนะครับอาจจะดูเรื่องของเวลาสถานที่นะครับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมที่ใช้วางแผนการเดินทางนะหรือว่าต้องนัดหมายเส้นทางให้ดีว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่เดินทางกี่โมงถึงกี่โมงใช้เวลาคุยกี่นาทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาก็คืออันที่7ครับแบ่งหน้าที่ของทีมในงานวิจัยหรือว่าทีมพัฒนาเรื่องของความคิดเชิงออกแบบนะครับในทีมเนี่ยเราทำคนเดียวไม่ได้นะมันก็ต้องแบ่งงานกันทำเพราะว่าเราจะรู้ความต้องการของคนเดียวไม่ได้เราก็ต้องรู้ความต้องการของคนหลายคนทำคนเดียวไม่ทันก็ต้องให้คนหลายหลายคนช่วยกันนะมันก็ต้องการเป็นงานเป็นทีมดังนั้นการที่เราแบ่งงานเป็นทีมต่างคนต่างทำมักเกิดปัญหาดังนั้นการที่เราประชุมหรือว่าตั้งคำถามพร้อมๆกันนะครับชี้แจงให้เอกสารหรือซักซ้อมนะครับแนะนำนะครับหรือว่าการใช้กรณีสมมุตินะหรือว่าสมมุติซ้อมก่อนว่าถ้าหากเราจะถามเราจะต้องถามยังไงนะครับสมมุติว่าต้องแต่งกายยังไงภาษาที่ใช้ต้องใช้ภาษาแนวไหนนะครับหรือว่าภาษาทางการหรือว่าภาษาเป็นกันเองแล้วก็ต้องมีการเตรียมพร้อมมีการแบ่งหน้าที่ว่าใครจะไปสำรวจข้อมูลลูกค้าเด็กใครจะไปสำรวจข้อมูลลูกค้าผู้สูงอายุใครจะไปสำรวจข้อมูลผู้พิการอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะมีการแบ่งงานหรือว่าแบ่งหน้าที่กันก่อนนะครับก่อนที่จะมีการไปสำรวจข้อมูลจริงๆนะครับอันที่8ก็คือการเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ให้พร้อมก่อนเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับนะส่วนอุปกรณ์ที่แนะนำนะครับก็อาจจะเริ่มต้นจากคำถามนะมีการจดบันทึกคำถามตั้งคำถามให้เรียบร้อยนะครับอาจจะพิมพ์หรือเขียนแล้วแต่นะข้อมูลการติดต่อของผู้ให้สัมภาษณ์ข้อมูลติดต่อสมาชิกในทีมแผนที่วิธีการเดินทางในจุดไปจุดนัดหมายสมุดบันทึกปากกานะครับกล้องพร้อมแบตเตอรี่นะครับนะโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องบันทึกเสียงถ้าหากเราใช้เครื่องบันทึกเสียงเราต้องขออนุญาตก่อนนะของตอบแทนผู้ให้สัมภาษณ์เช่นของที่ระลึกอาจจะเป็นตัวอย่างสินค้าเป็นคูปองเป็นกิฟต์วอยเชอร์ต่างๆนะครับอันนี้ก็สุดแล้วแต่ว่าเราจะเลือกนะครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆเช่นภาพที่ใช้ประกอบตัวโมเดลนะครับกระดาษโพสต์อิทนะดินสอและพวกนี้ก็เตรียมมาให้พร้อมนะครับหัวข้อต่อมาครับโชว์มีก็คือดูให้หน่อยนะทำให้ดูหน่อยนะก็จะเป็นเรื่องของการสังเกตนะครับทีนี้วิธีการสังเกตก็คือการที่เราคอยสำรวจดูว่าพฤติกรรมของลูกค้าหรือกลุ่มของเป้าหมายที่เราใช้เป็นตัวต้นตัวอย่างเนี่ยเ
ขามีพฤติกรรมหรือว่าใช้สินค้าหรือบริการของเราอย่างไรนะครับโดยอาจจะเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นหรือให้เขาสาธิตการใช้วิธีการใช้งานหรือว่าวิธีการในการเอาสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยไปใช้งานในชีวิตจริงก็ได้นะครับทีนี้อันดับแรกครับในการที่เราจะไปสังเกตเขาได้เนี่ยอันดับที่1ก็คือเราต้องสร้างบรรยากาศแล้วก็สร้างความคุ้นเคยให้ผู้ให้ข้อมูลเนี่ยรู้สึกสบายใจก่อนสะดวกใจว่าจะต้องทำอะไรให้กับทีมนักวิจัยหรือว่าทีมเก็บข้อมูลของเรานะครับอาจจะมีการเลือกสถานที่ที่เหมาะสมในการทำกิจกรรมนั้นๆนะครับมีความเป็นส่วนตัวนะครับอาจจะมีการเลือกมุมที่นั่งนะห้องที่มีความสะดวกในการจัดกิจกรรมก็ได้นะครับอันที่2ครับพยายามเลือกที่นัดพบที่เป็นบริบทการใช้งานตามปกติของผู้ใช้นะครับเช่นกระเป๋าสตางค์ยกตัวอย่างกรณีเดิมนะอาจจะใช้ที่โรงอาหารใช้ในโรงหนังนะใช้ตรงหน้าเคาน์เตอร์ร้านกาแฟใช้ในบริษัทใช้ในร้านค้าต่างๆนี่ก็ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานนะครับถ้าหากเราเห็นว่าการใช้งานส่วนไหนหรือบริเวณไหนที่ใช้งานบ่อยๆแล้วคิดว่ามันน่าจะเกิดเหตุการณ์ให้เราได้สังเกตได้เนี่ยเราก็ควรที่จะเลือกสถานที่นัดพบแบบนั้นนะครับยกตัวอย่างในกรณีนี้ก็คือนัดกันที่บริษัทตอนพักกลางวันนะแล้วขอให้พาเดินไปเลือกร้านอาหารที่ปกติรับประทานอาหารบ่อยๆแล้วให้สาธิตวิธีการเลือกเอาอาหารแล้วก็การชำระเงินให้ดูนะเราไม่พยายามชี้เป้าไปที่สินค้าที่เป็นกระเป๋าสตางค์ของเรานะอาจจะใช้วิธีการพูดคุยแบบอื่นนะเช่นไม่ได้ให้หยิบกระเป๋าตังค์แต่ว่าให้ไปซื้ออาหารเขาก็ต้องหยิบกระเป๋าสตางค์อยู่แล้วถูกไหมอันนี้ก็พยายามกลบเกลื่อนนิดนึงนะเราก็จะได้รู้ว่าวิธีการในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับมันเกิดสะดุดหรือเกิดปัญหาในระหว่างที่มีการสำรวจข้อมูลอะไรเกิดขึ้นได้บ้างนะครับอันที่3ครับก็คือควรสังเกตขั้นตอนในการทำกิจกรรมเช่นท่าทางสีหน้าอารมณ์ขณะที่มีการสังเกตโดยการสาธิตกิจกรรมพยายามมองสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหรือสิ่งที่อยู่รอบตัวประกอบด้วยนะครับเช่นอุปกรณ์ของใช้สภาพแวดล้อมผู้คนนะรวมถึงเวลาเหตุการณ์สถานที่ด้วยนะว่าเกี่ยวข้องกับใครบ้างนะครับอันที่4ครับก็คือการจดบันทึกเป็นสิ่งที่เราสำคัญมากๆนะครับสิ่งที่เราสนใจเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วถูกไหมทีนี้เราก็รู้แล้วว่าสิ่งที่เราอยากได้คืออะไรนะครับไม่ใช่จดทุกอย่างไม่ได้ถ่ายรูปทุกรูปไม่ได้ถ่ายวิดีโอจนเราเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ดังนั้นการจดบันทึกเนี่ยเราควรจะตั้งสโคปหรือขอบเขตเอาไว้นะครับว่าควรจะบันทึกเรื่องไหนบ้างนะครับอันไหนที่มันเป็นเพนพอยต์อันไหนที่มันเป็นเรื่องทั่วๆไปอันไหนที่มันดีอยู่แล้วอันไหนที่มันควรจะดีขึ้นอันไหนเป็นความคาดหวังอันไหนเป็นจุดสะดุดนะเราก็ควรพยายามจดแล้วก็บันทึกภาพเอาไว้นะครับเพื่อทำความเข้าใจต่อในครั้งต่อไปนะอันที่5ก็คือการสัมภาษณ์ตามที่เราได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้นนะประกอบไปจากการสังเกตในเหตุการณ์นั้นด้วยเพื่อขยายความแล้วก็เจาะลึกประเด็นที่เราสนใจนะครับอันที่6ก็คืออาจใช้ให้ผู้ให้ข้อมูลเนี่ยลองทำท่าหรือสาธิตการทำหรือกิจกรรมอะไรก็ตามครับที่เราคิดว่ามันน่าจะต้องลงรายละเอียดให้เราดูหน่อยนะครับโดยอาจจะใช้การสร้างเหตุการณ์จำลองนะเช่นหากตามลูกค้าขึ้นไปตามกลุ่มเป้าหมายนะครับขึ้นไปเพื่อเก็บข้อมูลโดยการใช้กระเป๋าสตางค์เนี่ยครับบน BTS นะเราอาจจะต้องการถามว่าหากมีโทรศัพท์สำคัญเข้ามาตอนนี้จะทำยังไงนะเราก็ลองโทรเข้าไปนะครับไปยังโทรศัพท์เมื่อมีโทรศัพท์ดังขึ้นมาจริงๆแล้วสังเกตว่าวิธีการหยิบโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋าจากเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยดูซิว่ามีท่าทางวิธีการทำแบบไหนสีหน้าอารมณ์รวมทั้งจับเวลาด้วยว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะยิ่งเราลงรายละเอียดได้มากเท่าไหร่นะครับดูเหมือนว่ามันเป็นเหมือนทำมองนะดูเหมือนว่าเราไปจู้จี้จุกจิกนะครับแต่เหตุการณ์เรื่องที่เราคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาแต่คนหลายคนคิดว่ามันเป็นปัญหา
เราคิดว่าอะไรก็ได้มันดีอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วไม่มีของอะไรในโลกนี้นะครับที่มันดีอยู่แล้วทุกไม่ว่ามันจะเอาไปใช้กับคนกี่คนก็ตามนะครับสินค้าเนี่ยมันต้องมีข้อบกพร่องนะครับสินค้าเช่นเดียวกันแต่ใช้กับคนหลากหลายคนมันต้องมีบางคนที่ไม่พอใจสินค้าหรือบริการของเราบ้างไอ้สิ่งที่เขาไม่พอใจหรือว่าไม่อยากจะมาใช้บริการของเรานั่นแหละคือธุรกิจนั่นแหละคือวิธีการแก้ปัญหาถ้าหากเราแก้ปัญหานั้นได้เราจะได้เงินจากคนนั้นเพิ่มนะนี่ก็คือวิธีการทำธุรกิจนะขั้นตอนที่7ครับก็คือสำหรับการสังเกตในขั้นตอนการทดลองแนวคิดนี้เนี่ยทีมสามารถนำตัวอย่างหรือต้นแบบนะครับผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างขึ้นมาเป็นกรณีศึกษาเนี่ยมาลองใช้หรือเก็บข้อมูลเพื่อให้เห็นถึงพฤติกรรมหรือการใช้งานจริงๆประกอบการสัมภาษณ์ในครั้งนั้นก็ได้นะครับอันต่อมาก็คือการเก็บข้อมูลลองทำหรือไปฝังตัวเรียกว่า immersion นะครับลองเก็บข้อมูลโดยการไปลองทำเองอาจจะมีการวางแผนนะว่าควรไปสังเกตหรือสร้างประสบการณ์ได้ด้วยตัวเองนะถ้าหากเราเป็นคนใช้จริงๆเนี่ยสมมุติว่าเราเป็นคนใช้จริงๆลองทำกิจกรรมนี้ดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นทำตรงนี้ไม่มีอะไรลองไปเปลี่ยนที่เป็นที่อื่นตอนเช้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นลองเปลี่ยนเป็นตอนเที่ยงเราเปลี่ยนเป็นตอนบ่ายเราเปลี่ยนเป็นกลางคืนแล้วดูซิว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับอันที่2ครับก็คือคิดประเด็นแล้วก็ขอบเขตของสิ่งที่เราต้องการศึกษาคล้ายกับการที่เราสัมภาษณ์เล่าเรื่องว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างแต่คราวนี้เรามาสังเกตตัวเองนะครับเช่นสังเกตความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆนะว่าเปลี่ยนใจตรงไหนหงุดหงิดอะไรบ้างกังวลมีแรงจูงใจอะไรบ้างที่เราอยากทำความยุ่งยากเกิดขึ้นอะไรบ้างเราต้องใช้อะไรในการตัดสินใจมีปัจจัยอะไรบ้างช่วยสนับสนุนนะครับอาจจะใช้การถามโดยการใช้5W1Hก็ได้นะครับต่อมาครับผู้คนที่เกี่ยวข้องมีใครบ้างนะครับที่เราต้องไปพูดคุยด้วยหรือว่าการสัญจรสิ่งแวดล้อมภายนอกนะครับเกี่ยวข้องไหมถ้าไม่เกี่ยวข้องลองเปลี่ยนแล้วเราหาที่ว่าตรงไหนบ้างที่มันจะเกิดปัญหาได้ต่อมาครับอุปกรณ์ของใช้ข้อมูลข่าวสารสื่อนะความสัมพันธ์กับพฤติกรรมว่ามันสอดคล้องหรือไม่นะครับอุปกรณ์อันนี้ถ้าหากใช้ร่วมกับอันนี้แล้วมันจะไม่ดีแต่ถ้าหากของใช้อันนี้ใช้ร่วมกับของใช้ของเราแล้วมันจะดีขึ้นมากๆแต่ทำไมเราไม่ขายสิ่งของอันนี้คู่กันเลยนะนี่ก็จะเป็นไอเดียในการสร้างความรู้สึกได้นะครับก็จะสร้างธุรกิจได้เพิ่มออกมานะอันที่3ก็คือพยายามทำตัวให้กลมกลืนกับคนอื่นๆระหว่างที่มีการสังเกตนะครับอาจจะมีการถ่ายภาพต่างๆหรือว่าการวาดแผ่นผังเอาไว้นะครับอันที่4คือการจดบันทึกสิ่งที่คิดว่าน่าจะเราสนใจแล้วก็คิดว่ามันสำคัญนะครับเพื่อศึกษาว่าสิ่งที่เราได้ยินมาจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนะครับหรือเรารับรู้มาจากการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลจากสิ่งที่อาจารย์ได้อธิบายมาตั้งแต่ตอนแรกนะครับอาจจะเราไม่จำเป็นต้องเชื่อลูกค้าทั้งหมดก็ได้นะครับอาจจะไม่ใช่เกิดขึ้นจริงกับทุกๆคนแต่อาจจะเกิดขึ้นในกรณีศึกษานะอาจจะเกิดเอฟเฟกต์บางอย่างที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นั้นดังนั้นการที่เราพยายามฝึกบ่อยๆนะครับหรือว่าดูตัวอย่างหรือว่าสังเกตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอารมณ์หรือความรู้สึกความนึกคิดนะหรือว่าทัศนคติที่เกิดขึ้นกับสินค้าของเราเองของคู่แข่งนะครับหรือว่าสินค้าตัวใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นการให้บริการลองคิดเสมอว่าถ้าเราเป็นลูกค้าใช้สินค้าอันนี้แล้วเราจะรู้สึกยังไงถ้าหากเรารู้สึกเฉยๆไม่ใช้ไปแล้วก็งั้นแสดงว่าลูกค้าเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะคิดเหมือนกับเราได้ดังนั้นเราก็ต้องคิดอีกว่าเอ๊ะทำไมสินค้าของเราเมื่อลูกค้าซื้อไปแล้วรู้สึกงั้นๆรู้สึกเฉยๆก็แสดงว่าลูกค้าก็ไม่ได้สนใจสินค้าของเราสินค้าเราไม่โดดเด่นนะอาจจะต้องมีการกลับมาเพิ่มสีสันนะเพิ่มวัสดุให้มันดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะครับไปวางขายในที่ที่ต้นทุนสูงขึ้นหรูมากขึ้นเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มใหม่ขึ้นนะหรือว่าแถมสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานคู่กันได้ให้กับลูกค้า
นะมีแพ็กเกจจิ้งมีการการันตีนะรองรับการซ่อมบำรุงเมื่อสินค้าเกิดการชำรุดอันนี้ก็จะเป็นแนวทางหรือวิธีการครับแต่เริ่มต้นมาแล้ว empathy ในขั้นตอนที่1ครับเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆถ้าหากเรายังไม่รู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรเราก็ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้นี่คือหัวใจสำคัญในการคิดเชิงออกแบบนะครับเราจะเรียนในบทนี้เนี่ยอยู่ทั้งหมด5เรื่องด้วยกันก็คือ empathize define ideate prototype แล้วก็ testing ซึ่งในวันนี้ครับเราเรียนเรื่องของ empathize มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือการที่เราสามารถเข้าใจถึงกลุ่มเป้าหมายโดยการใช้เครื่องมือนะแล้วก็กรณีศึกษาที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างไปให้น่าจะเป็นแนวทางนะครับที่ทำให้เราได้เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการในการค้นหาถึงสิ่งที่เป็นความต้องการอย่างลึกซึ้งจริงๆของลูกค้าที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของเราหรือเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราอยากจะเอาไปให้ลูกค้าในอนาคตนะเช่นตัวสินค้าต้นแบบนะนี่ก็คือสิ่งที่เราเรียนรู้กันในวันนี้นะครับสิ่งที่อาจารย์สอนทั้งหมดนะครับเป้าหมายสำคัญอย่างยิ่งก็คืออยากจะเปิดช่องทางในการทำธุรกิจแล้วก็สร้างโอกาสในการทำธุรกิจให้กับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าคนสนใจที่ดูคลิปอันนี้อยู่นะครับดังนั้นคนที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการคิดเชิงออกแบบหรือว่านวัตกรรมเนี่ยก็จะกลายมาเป็นคนที่มีโอกาสมองเห็นทุกอย่างมองเห็นวิกฤตมองเห็นสิ่งที่เราคิดว่าเราอิ่มแล้วสิ่งที่คิดว่าเราดีแล้วเนี่ยเราสามารถต่อยอดหรือทำให้มันเกิดธุรกิจเพิ่มเติมขึ้นได้นั่นก็คือสิ่งที่นักธุรกิจที่เขาประสบความสำเร็จเขาคิดกันเขาคิดแบบนี้เขาไม่ได้คิดว่าวันนี้กินอิ่มแล้วนอนหลับจบพอแล้วแบบนั้นไม่ได้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดเดินคู่แข่งมันจะตามเราทันและวันหนึ่งคู่แข่งก็จะก้าวนำหน้าเราไปเมื่อผู้แข่งก้าวนำหน้าเราไปเราก็จะกลายเป็นผู้ตามนั่นเองนะครับโอเคครับอาจารย์อยากจะให้นักเรียนนักศึกษากลับไปยังแอป Google Classroom แล้วก็ทำแบบทดสอบตามเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขที่อาจารย์ได้ระบุเอาไว้สำหรับในวันนี้ไว้แค่นี้นะครับเจอกันในบทเรียนหน้าสวัสดีครับ